สวัสดีฮะสวัสดีนะฮะอยู่กับผมนะฮะโตโน่เช่นเคยวันนี้ผมมาพาชมบ้านนะครับผมนี่คือบ้านนะยังไม่ค่อยเสร็จสมบูรณ์เท่าไหร่อาจจะยังจัดไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่นะเดี๋ยวผมพาไปดูห้องผมนะครับนี่ก็คือบ้านนะอันนี้คือยังจัดไม่เสร็จนะก็เลยดูรกๆหน่อยห้องครัวหน้านี้อันนี้กำลังทำอาหารนะก็เลยเอาของมาเตรียมไว้นะไปแล้วขึ้นบ้านนะชิบๆอันนี้คือห้องที่เพิ่งทำนะจริงๆว่าจะทำเป็นห้องนอนแต่ว่าตอนนี้คือแรกๆจะทำเป็นห้องนอนนะแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนใจแล้วนะก็จะเอาเป็นเหมือนห้องสตูดิโอไม่ก็อัดเพลงหรือว่าอาจจะมาไลฟ์สดคุยกับทุกคนฮะอันนี้คือทำนะลงทุนเลยฮะอันนี้โอเคอันนี้คือชั้นสองนะไปต่ออันนี้คือที่แพ็คของพี่สาวนะฮะนั่งแพ็คตัวนี้เลยนะโอเคตัวนี้ก็สไปเดอร์แมนนะโอเคนะเผื่อทุกคนไม่รู้นะไปฮะนี่ก็ที่ตากผ้านะครับนี่นะแต่ว่าอพาร์ทเมนต์ของคนอื่นจะเป็นแบบไม่มีนะเพราะว่าอันนี้เป็นความคิดของพี่เขยนะที่ว่าตั้งตรงนี้แล้วก็มีเสื้อผ้ามาตากนะโอเคจะได้ไม่ต้องไปตากที่อื่นนะครับโอเคไปต่อครับชิบชิบอันนี้คือชั้น3นะฮะตอนนี้ก็ถึงข้างหน้านี้คือเดี๋ยวผมเปิดไฟก่อนโอเคข้างหน้านี้เห็นไหมฮะอันนี้คือห้องของพี่สาวนะอันนี้ก็ห้องน้ำนะโอเคอันนี้คือห้องผมนะครับชูวิงฮัลโหลอันนี้ห้องผมนะอาจจะดูเล็กๆไปหน่อยนะคือยังแต่งไม่เสร็จเลยนะเพราะว่าเพิ่งมาอยู่ได้ประมาณ2เดือนเองตอนนี้กำลังเก็บตังค์เก็บอะไรแต่งห้องอยู่นะฮะนี่นะอันนี้คือห้องผมนะแบบชิวๆเลยนะชิวๆเลยห้องผมเนี่ยแล้วก็ออกไปข้างนอกก็จะเป็นระเบียงนะครับเป็นระเบียงนะเวลาตอนเช้าตื่นขึ้นมาก็โอ้โหบอกเลยว่าอากาศสดชื่นนะท้องฟ้าสดชื่นนะเดี๋ยวตอนเช้าผมจะถ่ายท้องฟ้าให้ดูนะเผื่อมีคนอยากดูนะโอเคอันนี้ก็จบไปแล้วนะชูวิงเดี๋ยวผมก็ขอลงไลฟ์เพียงเท่านี้นะเพราะว่าก็ขอไปกินข้าวแล้วขอนอนก่อนนะเหนื่อยมากเลยช่วงนี้อันนี้ก็พามาดูบ้านผมนะแล้วก็ห้องผมนะใครใจดีอยากให้ห้องผมดีขึ้นก็นำหนุนได้นะ